วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับวันนี้ผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกลับมาอัปเดตกับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทราบนะครับใน LINE ก็เงียบเหงานะครับเมื่อไรที่ออกเลขเบิ้ลมาเมื่อไหร่นะครับก็น้อยท่านนะครับที่จะมีโชคมีลาภนะครับเพราะว่าเลขเบิ้ลก็มันมีเบิ้ลแล้วโอกาสที่จะมีเลขเข้ากันหลายๆคู่มันก็ยากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำใจนะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมันก็มีผิดมีพลาดมีถูกมีผิดมีได้และไม่ได้ผมถึงแนะนำให้ท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่นะครับหลายท่านก็มีถูก3ตัวหน้าถูก3ตัวท้ายถูกรางวัลกันนะครับอย่างน้อยเราก็ช่วยอุดหนุนรัฐบาลนะครับก็ในไลน์ก็คือถามกันเพราะว่าผมบอกว่าผมให้29เนื่องจากเป็นวันเขาเรียกว่าวันคล้ายวันที่คุณแม่เสียก็ใกล้ในเดือนที่เดือนกันยาที่คุณแม่เสียเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เลขเข้าตรงๆเลยคราวนี้ก็มีคนไปตีความ92ตัวแต่มีถูกไม่ถึง10ท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ตรงนะครับ29ก็ซื้อ29กันตรงๆผมเองก็ไม่นึกถึงแล้วครับว่าจะออกเบิ้ล99ผมบอกแต่ว่าเอา9ตั้งนะครับซื้อไปเลย29 92นะครับ94นะครับ95 97นะครับโดยเฉพาะมีคนผ่านมาเกือบ20คนนะครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับองค์เสด็จพ่อที่เพิ่งเสียไปฝันถึงองค์เขาเรียกว่าเชื้อพระวงศ์นะครับไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับที่เราเคารพนับถือหลายๆพระองค์นะครับผมก็บอกว่าถ้าเราฝันถึงพระเจ้าอยู่หัวเชื้อพระวงศ์ที่เราเคารพนับถือนะครับเนี่ยเป็นสิริมงคลเนี่ยหนึ่งคือมีเลข9แน่นอนแต่เนี่ยเลขมงคลเนี่ยเราจะเอาอะไรไปใส่ก็แล้วแต่ท่านนะครับ59 79แต่ผมไม่ได้บอก99หรอกครับเพราะว่ามันมายากนะครับแต่หลายท่านก็เน้นไปที่59กันเยอะมาก20กว่าคนก็เสียได้โอกาสเหมือนกันเพราะว่าฝันดีมากเลยฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันถึงเขาเรียกว่าเชื้อพระวงศ์นะครับเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือสูงสุดเนี่ยสูงถือว่าเป็นความมงคลนะครับอย่างน้อยคุณไม่มีโชคในเรื่องนี้แต่คุณจะมีโชคเรื่องของการงานเรื่องของข่าวดีอะไรหลายอย่างที่ผมทํานายไปโอเคข้างบนออก6 43เลข6ยังมาอยู่วันนี้วันที่16ตุลาเลข6ยังมีอยู่นะครับเลข9ก็ยังมีแล้วมาแรงด้วยมาทีเดียว2ตัวเลยนะครับข้างล่างออก99ข้างบนแล้วรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวออก643ก็อัปเดตกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลขเบิ้ลก็เอาเป็นว่ามันก็หดหู่ใจนะครับหลายท่านก็เขาเรียกว่าก็อาจจะเสียใจผิดหวังแล้วก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับตราบใดที่เลขไม่เข้าหรือเรายังไม่ถูกยังไงก็ผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็มาดูกันในครั้งต่อไปนะครับผมก็มีหน้าที่ที่จะนำเสนอตามหลักวิชาต่อไปนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเมื่อสักครู่จัดรายการเกี่ยวกับราศีที่ดีร้ายในช่วงดำหัดย้ายไปทั้งหมด12ราศีเสียงจะหมดเลยแต่ว่าไม่ได้แนะนำตัวเพราะว่ายาวมากใช้เวลา12ราศีสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาดูนะครับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับปัจจุบันผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้บริหารผู้ผลิตรายการบ้านดวงนะครับช่อง Immediate Channel Asia นะครับแล้วก็ยังรับดูดวงแล้วก็ทำพิธีกรรมด้วยเพราะว่าศาสตร์ที่ผมเรียนมาก็คือสัตตาลิขานุปเคราะห์นะครับก็คือใช้เลข7ตัวเป็นการดูนะครับแล้วก็ดูผสมดูควบคู่ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมใช้โหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นตัวดูแล้วก็เลข7ตัวเนี่ยมาเป็นตัวกรองอีกทีนึงนะครับก็ดูไปควบคู่กันนะครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับรวมถึงในศาสตร์ของยามนาฬิกานะครับซึ่งก็เอามาถามในเรื่องของคำถามในหลายคำถามที่ท่านที่ดูดวงเข้ามาถามเรื่องของของหายเรื่องของการฝันเรื่องของสิ่งบางอย่างที่เราต้องใช้ยามในการตีความออกมานะครับรวมถึงในเรื่องของพิธีกรรมนะครับที่บางคนอาจจะ
อยากจะขายที่บางคนอาจจะติดปัญหาหลายๆอย่างซื้อทำไมไม่มีโชคไม่ลาภซื้อเลขคลาดเคลื่อนหรือบางครั้งคุณก็ไปสาบานติดคำสาบานหรือบางครั้งคุณก็อาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็ถ้าถามมาว่ามีพิธีกรรมอะไรที่จะแนะนำไหมผมก็แนะนำไปนะครับตามหลักวิชาที่เรียนมานะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเลขนำโชคจากราศีในวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นวันอังคารนะครับต้องมาดูดาวที่เดินโคจรในวันนั้นก่อนนะครับวันที่16ตุลาเนี่ยดาวมฤตยูยังอยู่ที่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับดูตามชาร์ตเดี๋ยวผมจะทำขึ้นหน้าจอให้นะครับราศีกรกฎก็ยังมีดาวพระราหูอยู่นะครับดาวอาทิตย์ยังอยู่ในราศีกันดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วนะครับดาวเสาร์นี่ยังอยู่ที่เดิมราศีธนูนะครับส่วนราศีมังกรเนี่ยจะมีดาวจันทร์ดาวอังคารสองดวงอยู่นะครับราศีกุมก็จะมีดาวพระเกศนะครับดูตามชาร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มานั่งดูดาวจรในวันนั้นแล้วดูกันสดๆเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะกับ12ราศีเมื่อสักครู่มาดูจุดแรกก่อนดีกว่านะครับดูจากดาว5ดาว5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายจากราศีตุลเนี่ยมาสู่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีพลังนะครับต้องวงกลมไว้ก่อนอันดับหนึ่งมีพลังเพราะอะไรเพราะว่าวันที่ลอตเตอรี่ออกวันที่16ตุลาเนี่ยตรงกับวันอังคารวันอังคารนี่คือดาวอังคารคือเลข3ตอนนี้ดาวอังคารเลข3อยู่ที่ไหนบ้างเรามาตามดูกันตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ที่ภพไหนอย่างไรบ้างนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจำราศีเมษนะครับแล้วก็ดาวจรเนี่ยดาวอังคารเนี่ยตอนนี้อยู่ในราศีมังกรซึ่งตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่ประจำเรือนของราศีพิจิกเนี่ยนะครับเมื่อดาวพฤหัสบดีได้ค่าย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยก็กลายเป็นคู่53 53เนี่ย5มาถึง3เนี่ยหมายถึงคู่สมพลนะครับคือ5เนี่ยจะตีว่าการเงินการงานความสำเร็จแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับคู่สมพลคู่ที่53เนี่ยมองว่าอังคารเนี่ยจะเป็นกล้าแข็งขยันหนักแน่นเนี่ยก็เท่ากับว่าเสริมให้เลข5เนี่ยมีความหนักแน่นมีความที่แข็งแรงขึ้นมานะครับที่สำคัญ53พอบวกกันเนี่ยเป็นเลข8เป็นเลขราหูสำหรับผมแล้วผมทำงานในเรื่องของโชคลาภเลขราหูเนี่ยเป็นเลขที่ดีสำหรับผมนะครับเรื่องการเสี่ยงโชคในเรื่องของผมต้องให้เลขโชคลาภหลายท่านนำไปประกอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่หรือการที่จะเล่นการพนันเรื่องการสิ่งที่คุณจะทำงานวงการบันเทิงเรื่องของอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มัวเมาก็ช่างเถอะแต่ผมมองในแง่บวกนะครับก็คือจะให้โชคให้ลาภเลข8ของคนจีนเนี่ยเป็นเลขดีนะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คนจะตีความสำหรับผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับการผูกดวงผมนะถ้าต้องการโชคลาภผมต้องผูกดวงเป็นเลข8นะครับ5กับ3รวมกันได้8ผมถือว่าเป็นเลขดีเป็นเลขแห่งโชคลาภนะครับเพราะผมกำลังจะพูดถึงเลขนำโชคนะครับฉะนั้นเป็นเลขที่ดีของผมผมตั้งเลข5ไว้นะครับเลข5 1ตัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเลขต่อไปคุณต้องคิดว่าเป็นเลข3ใช่ไหมครับเลข3มีพลังถึง3จุดนะครับเลข3แข็งนะครับอยู่ในราศีเมษซึ่งมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยเลข3อยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นมหาอุดเลข3มีดาว5ดาวพฤหัสดาวการเงินย้ายเข้ามากลุ่มลัคนาตรงนี้อยู่คือมาอยู่ในเรือนชะตาอยู่ในเจ้าเรือนที่เป็นเลข3แต่หลายครั้งที่ผมได้จดสถิติไว้เลขที่มีพลังกล้าแข็งเนี่ยจะไม่ยอมให้ไม่ได้ให้พลังให้กับตัวเองว่างี้ดีกว่าแต่จะส่งพลังให้กับเลขตัวอื่นที่
อยู่ใกล้เคียงที่กระทบอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็งนะครับตีโกนนะครับหรือกุมรักหรือแม้แต่ในเรื่องของที่เราจะสามารถที่มันอยู่ใน คัดอีกเลขหนึ่งเนี่ยน่าจะเรามองแล้วน่าจะเป็นเลข3ดาวอังคารใช่ไหมครับเพราะที่ผมบอกว่าตำแหน่งดีมากนะครับแต่จากสถิตินะครับผมจดไปตั้งแต่ดาวอาทิตย์แล้วดาวอาทิตย์นี่มีพลังมากเลยใน 3-4 งวดนู้นนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ไม่ออกแต่ส่งพลังให้กับเลขที่ดาวอาทิตย์ไปกระทบนะครับหลังจากนั้นมาดาวอาทิตย์ออกต่อเนื่องกันเลย1017นะครับออกจนเรายังมองแล้วหลังจากที่ดาวอาทิตย์ไม่ได้มีพลังแล้วเพราะว่าช่วงที่มีพลังไปส่งให้เลขตัวอื่นผมมองดาวอังคารตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับดาวอังคารตอนนี้อยู่ในราศีเมษนะครับมีดาวมฤตยูอยู่ดาวอังคารตอนนี้อยู่ในราศีมังกรนะครับได้เกณฑ์มหาอุดนะครับสูงส่งดีเยี่ยมเลยและดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกซึ่งมีดาว5ดาวการเงินแล้วก็ดาวความสำเร็จเข้ามาผมมองว่าดาวอังคารที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยจะส่งให้กับตัวเลขที่เอื้อต่อกันไม่ว่าจะเป็นกุมลัคนาไม่ว่าจะเป็นเล็งลัคไม่ว่าจะเป็นตรีโกณนะครับเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วนอกจากเลข5แล้วเลขต่อมาเป็นเลขอะไรเหรอครับผมให้เป็นเลข0นะครับดาวมฤตยูตอนนี้อยู่ในราศีเมษนะครับดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษเนี่ยตอนนี้เล็งกับราศีตุลนะครับซึ่งมีดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่นะครับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยผมมองว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับดาวพุธถ้าเป็นพุธที่เป็นพุธดีเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการงานการทำสัญญาการทำธุรกิจการค้าขายดาวศุกร์เลข6ก็เรื่องของความสำเร็จเรื่องของการเงินด้วยนะครับชื่อเสียงหรือเรื่องของการที่จะมีรายได้คู่6ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับรายได้ในส่วนหนึ่งก็อาจจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามผู้หลักผู้ใหญ่หรือในสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะครับเราอาจจะเขาเรียกว่าเราอาจจะเจอนะครับตัวเลขที่มันอาจจะทำให้เรามีโชคมีลาภขึ้นมานะครับก็ช่องแรกผมใส่เลข0ไปนะครับต่อมาก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับตำแหน่งดาวจันทร์เนี่ยเอาจุดแรกก่อนนะครับอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับก็คู่กับเลข3ก็คือดาวอังคารที่ผมบอกนะครับคู่2 3นะครับก็คืออย่างที่ผมคุยไปว่าดาวอังคารเนี่ยมีความแข็งแรงจะสนับสนุนดาวจันทร์นะครับแล้วก็มองกันไปแล้วเนี่ยในจุดหนึ่งก็คือที่เล็งกันก็คือในราศีกรกฎเนี่ยกรกฎเนี่ยดาวประจำราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้มีนัยยะสำคัญต่อกันเลยนะครับแล้วก็ณวันนี้ในวันที่16เนี่ยมีดาวราหูที่จรเข้ามานะครับอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นคู่2882นะครับราหูราจันนะครับก็ยังไงแล้วก็จะเกี่ยวกับโชคลาภเหมือนกันนะครับเลขต่อไปคือเลข2คือดาวจันนะครับอันดับต่อมาก็คือเลข4ดาวพุธอย่างที่ผมบอกไปนะครับดาวพุธเนี่ยก็เล็งกับมฤตยูแล้วก็เล็งกับดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารก็คงจะให้กำลังกับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยนะครับก็ที่สำคัญคือเรือนของดาวพุธเนี่ยก็คืออยู่ราศีกันเนี่ยตอนนี้มีดาวอาทิตย์นะครับซึ่งย้ายเข้ามาคู่1 4เป็นคู่วิชาการเป็นคู่มิตรคู่สมพลกันเนี่ยก็จะทำให้คู่เนี้ยส่งเสริมซึ่งกันและกันดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนั้นผมมองว่าเลข4จะโดดเด่นขึ้นมาเลข6ไม่ต้องพูดถึงผมเคยพูดหลายคลิปย้อนไปดูได้นะครับว่ายังมาอีก 2-3 ครั้งในช่วงเวลาภายในเดือนกันยายนเนี่ยฉะนั้นในงวดนี้ก็ยังมีความคิดว่าน่าจะมาอยู่นะครับเลข6อีกเลขนึงนะครับเลข9นะครับเลข9เลขพระเกศเนี่ยอยู่ในราศีกุมราศีกุมเนี่ยเป็นราศีเขาเรียกว่าราเป็นดวงลาภะของดวงเมืองดวงโลกนะครับก็คือมีดาวราหูเป็นประจำของชาวราศีกุมเนี่ย8 9เป็นคู่โชคใหญ่นะครับ
ราศีกุมมีราศีเกตย้ายเข้ามาเนี่ยราศีกุมถึงโดดเด่นอยู่อันดับ1คู่8 9คู่นี้น่าสนใจนะครับดังนั้นผมให้6กับ9เนี่ยอยู่ในช่องเดียวกันกลับสักนิดนึงตัวใดตัวนึงต้องมางวดที่ผ่านมานี่เลข9มา2ตัวเลข6ก็ยังมาบนถึงแม้จะหลักร้อยก็ตามนะครับฉะนั้นในช่องกลางผมให้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็2ที่สนใจว่าจะให้5 50อยู่ตรงกลางดีหรือเราเอา8มาไว้ข้างนอกหรือจะให้เป็นคู่58อยู่ตรงกลางดีสรุปแล้วผมให้เป็นคู่58นะครับเพราะว่าผมมองว่าพระราหูหรือพระเกศเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภนะครับเหมือนกันนะครับ8 9อาจจะมาคู่กันก็ได้ฉะนั้นผมให้58 85มาดูกันนะครับแถวแรกนะครับก็คือผมให้25 28 29 42 48 49นะครับแล้วก็แถวข้างล่างคือ50 56 58 60 80 89นะครับก็ทวนนะครับ25 28 29 42 48 49 50 56 58 60 80 89เน้นนะครับคู่ที่มีเลข5กับเลข8นะครับเน้นเลยนะครับก็คือมีวงกลมไว้นิดนึง25 28และก็48นะครับส่วนที่มีเลข5แถวล่างนะครับ50 58แล้วก็89 89นี่ขีดนะครับเส้น2เส้นกำกับไว้เลยว่ามีความเป็นไม่ได้สูงที่เลข9จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นเลข9กับ8 6 8 6 6 8ก็ครบแล้วนะครับเลขนำโชคจากราศีเมื่อวันที่16ตุลาคมผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับวันที่6ตุลาเนี่ยดาวพฤหัสย้ายนะครับมันมีผลกระทบตั้งแต่คนทั้ง12ราศีนะครับถ้าดาวไม่ดีโคจรไปอยู่ในภพที่มีคุณเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปไหว้ดาวพฤหัสบดีนะครับจะไหว้ใกล้ๆบ้านคุณก็ได้นะครับดูทีวีแล้วมีอาจารย์ดังๆทางทีวีแนะนำว่าจัดงานที่นี่ตรงนั้นตรงนี้ใกล้บ้านคุณไปไหว้ได้เลยถ้าคุณจะไหว้เองนะครับหลักการไหว้ดาวพฤหัสบดีก็คือคุณต้องมีผลไม้15อย่างเป็นผลไม้สีส้มซื้อส้มก็ได้ครับ15ผลนะครับแล้วก็ถ้ายังไงคุณมีน้ำด้วยก็เป็นน้ำส้มเป็นขวดก็ได้สัก15ขวดตา ขอโทษนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีท่านที่เกิดทั้ง12ราศีทั้งคนทั้ง8วันด้วยนะครับดวงดาวเนี่ยเมื่อเดินโคจรนะครับไปตกเรือนที่เสียคืออริมรณวินาศเนี่ยหรือในดาวที่เป็นบาปะเคราะห์เนี่ยอาจจะทำให้ดวงเรามีผลกระทบเนี่ยก็ยังไงแล้วถ้าเพื่อความสบายใจเนี่ยก็อยากท่านผู้ชมลองไหว้รับหรือบูชาพระรหัสสัปดีนะครับที่กำลังย้ายจากราศีตุลสู่ราศีพิจิกนะครับก็เอาง่ายๆถ้าแถวบ้านท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ไหนจัดงานแล้วก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราดูทีวีมีหมอดูดังๆหลายท่านที่ออกทีวีแล้วท่านประกาศโฆษณาว่าท่านจัดงานแถวไหนเราก็ไปไหว้ที่เอาที่เราสะดวกนะครับหรือเราอยากจะไหว้เองนะครับเอาง่ายสุดเราอยากไหว้เองแนะนำให้ครับเราก็เตรียมผลไม้สีส้มสีประจำวันพฤหัสบดีนะครับเป็นส้มก็ได้ครับ19ผลตามกำลังพระฤหัสนะครับถ้ามีท่านี้ก็จะมีน้ำเป็นน้ำส้มก็ได้19ขวดนะครับดอกไม้ดอกไม้จะเป็นดาวเรืองก็ได้นะครับ19พวงใช้ธูป19ดอกนะครับเทียนสีส้ม1คู่นะครับแล้วก็มีดาวขอโทษนะครับมีเขาเรียกมีพระปางสมาธิพระประจำวันเกิดมันพระรหัสบดีเนี่ยตั้งไว้เป็นองค์ประธานแล้วก็สวดมนต์นะครับบูชาพระอิมินาตกาเลนะนะครับแล้วก็อิติปิโสนะครับแล้วก็ตั้งนโม3จบจากนั้นเราก็เขาเรียกว่ากล่าวคำบูชาคาถาประจำวันพฤหัสบดีไปนะครับให้ครบแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาภขอเงินขอทองขอความสำเร็จคุณอธิษฐานขอดาวพฤหัสไปนะครับเป็นเสร็จพิธีแต่นะครับแต่ถ้าอยากที่จะให้ผมนะครับกับทีมงานของสถาบันตักกศิลาโหราซึ่งมีทีมงานคณาจารย์หลายท่านไปร่วมทำพิธีที่เนวาดาจังหวัดบ้านบึงชลบุรีเนี่ยท่านก็สมมุติว่าท่านอยู่ต่างประเทศท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านไปไม่ได้เนี่ยท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ผมครอบครูนะครับค
ครอบครูนะครับก็คือครอบดวงครูเนี่ยแหละครับก็คือเอาดวงของอาจารย์ดวงผมด้วยอาจารย์ของอาจารย์คณาจารย์นะครับเขียนดวงคุณขึ้นมาแล้วเขียนดวงครูเข้าไปครอบดวงคุณนะครับเพื่อให้เกิดความสิริมงคลและความสำเร็จนะครับมีค่าครู999บาทรวมถึงการทำนำดวงของคุณเนี่ยไปเข้าพิธีไหว้ดาวพฤหัสนะครับเรามีบวงสรวงที่นู่นนะครับก็ถือว่าเป็นค่าครูค่าผลไม้แล้วก็ค่าการดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้ดวงของคุณประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจากนั้นท่านก็ส่งที่อยู่มาเราจะได้ส่งแผ่นดวงใส่แฟ้มอย่างดีส่งไปนะครับส่ง EMS กลับไปให้คุณนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าครู999บาทนะครับและสำหรับท่านที่อยากให้ผมเช็คดวงนะครับก็ผมจะเช็คดวงให้ถึงแค่วันที่6ตุลานะครับจะดูว่าช่วงดาวหัดย้ายราศีเราเป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็แอดไลน์มาเสร็จส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดส่งเข้ามาเลยนะครับผมจะเช็คดวงให้ภายใน24ชั่วโมงนะครับมีดูแค่การเงินการงานโชคลาภนะครับส่วนเรื่องอื่นต้องดูละเอียดจะมีค่าครูนะครับแล้วก็ถ้าเกิน24ชั่วโมงท่านก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดส่งเข้ามาทวงได้เลยนะครับโดยปกติแล้วมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะที่จะหลุดยกเว้นว่าส่งมาเยอะจริงแล้วมองข้ามไปนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมกลับมาเคลียร์งานเสร็จแล้วผมก็เช็คดวงว่าจะส่งเคลียร์ให้เสร็จในวันต่อวันฉะนั้นภายใน24ชั่วโมงเนี่ยผมจะเช็คดวงให้ถ้าไม่นานเกิน24ชั่วโมงแล้วทักมาเลยอาจารย์หนูยังไม่ได้ดูดวงให้หนูเลยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก่อนที่จะจากกันไปผมขอฝากรายการของช่องตักกศิลา ตักกศิลาโหราแชนเนลนะครับซึ่งเป็นช่องใหม่ที่ผมได้ร่วมกับสถาบันตักกศิลาโหราแชนเนลนะเปิดขึ้นมานะเพื่อที่อยากจะสนับสนุนนะครับท่านอาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ความสามารถในสถาบันนะครับมีทุกหลากหลายศาสตร์วิชาท่านที่สนใจอยากจะเรียนทางด้านโหราศาสตร์ก็สามารถโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้ผมจะมีลิงก์ของตักกศิลาโหราแชนเนลไว้ใต้คลิปผมด้วยนะครับยังไงก็แฟนคลับของอาจารย์สวิทย์หรืออาจารย์หลายท่านก็สามารถลองเข้าไปกดติดตามดูนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารดีๆมากมายไว้รอท่านผู้ชมอยู่นะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็สามารถติชมได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับยินดีรับฟังนะครับ